สวัสดีครับพี่ต้น่พี่ดูเรียนนะครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผ่นหนึ่งมีนาห้าเจ็ดเ้อเก้านะครับเป็นโจทย์เลขาคณิตวิเคราะห์แล้วก็ภาคตัดกรวยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยให้ไฮเพอร์โบลามาอันหนึ่งนะครับแล้วก็พูดถึงพาราโบลามีโฟกัสเป็นจุดกรุงกลางของเส้นเชื่อมอะไรที่เกี่ยวกับไฮเพอร์โบลาตัวนี้นะครับดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือจัดรูปเจ้าไฮเพอร์โบลาตัวนี้ก่อนก็ง่ายๆเลยนะครับเราอยากให้เจ้าลบเอ็กซำลังสองนะครับมาไว้ติดกับ x ักเอ็กซ์กำลบด้วย 2 x นั่นเองนะครับย้ายมานะครับแล้วเหลือที่ว่างไว้หน่อยนึงแล้วกลายเป็นตรงนี้ก็ลอกมาเป็นลบ y กําลังเท่ากับ0นย์ะครับก็คือสลับที่กันนิดเดียวจากนั้นเราก็คิดว่าจะบวกอะไรเข้าไปให้กลายเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับซึ่งปกติแล้วมันก็คือครึ่งหนึ่งของตัวนี้ยกกําลังสองนะครับครึ่งหนึ่งก็ได้1น,นะครับก็เลยบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งอันนี้บวกทางซ้ายแล้วของสมการเราก็ต้องบวกทางขวาด้วยนะครับพอบวกเสร็จปั๊บทางซ้ายก็กลายเป็นกําลังสองสมบูณมบณรณ ด้านขวาเป็น1พอดีนะครับแล้วก็อณาสมก,การข้อน,นี้นนเป็นสมก,การไฮบรูบลานะครับถ้าเราจะเขียนใ้คอมพลี์จริงก็คือมันหารด้วย1นึ่กำลังสองแล้วก็หารด้วย1นึ่กำลังสองนั่นเองนะครับแต่โดยปกติเราไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ลบออกแล้วกันนะครับขั้นตัดไปนะครับสิ่งที่เราต้องทาก็คือพยายามวาดกราฟของเจ้าตัวนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับพี่จะเริ่มต้นด้วยลากแกนขึ้นมาก่อนนะครับดังนั้น ทวนอีกนิดนึงนะครับสมการของเราคืออะไรนะขอโน้ตไว้ตรงนี้เลยนะครับมันก็คือ x ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย y โทษทีครับลบนะเพราะว่าเป็นไฮเปอร์โบลานะครับลบ y กำลังสองเท่ากับหนึ่งนะครับจุดศูนย์กลางก็ต้องอยู่ที่หนึ่งศูนย์นะครับพี่ก็มาร์กลงที่หนึ่งศูนย์นะครับตรงนี้เองนะครับแล้วก็จริงๆปกติเราต้องสร้างกล่องเพื่อวาดเส้นกำกับแล้วก็ลากกราฟนะครับแต่ข้อนี้ไมค่อก็ได้ใช้อะไรเท่าไหร่พี่ก็วาดไฮเปอร์โบลาที่ที่ถูกต้องก็พอนะครับก็คือ มันเป็นไฮอรลาแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้ตัดที่ศูนูนย์พอดีนะโอเคฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าผิดเอาละ,ะครับประมาณนั้นนะครับเราไม่ต้องใช้ส่วนประกอบอื่นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับโจนเนี่พูดถึงอันนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าเขาบอกว่าสมการไฮอรลาอีกรูปนึงนะครับมีโฟกัสเป็นจุดกลางของส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดตัดของ y เท่ากับ 2x กับเส้นกำกับไฮเปอร์โบลาแสดงว่าสิ่งที่เราต้องหาถัดมาก็คือเส้นกำกับไฮเปอร์โบลาถูกไหมครับเจ้าเส้นกำกับเนี่ยน,นะครับมันก็คือพี่จำได้ไหมครับว่าพี่เคยสอนวิธีการดูเส้นกำกับง่ายๆจากสมการของไฮเปอร์โบลานะครับมันก็คือการตัดไอเจ้าตัวเลขตัวนี้ทิ้งไปนะครับตัดตัวเลขด้านขวาทิ้งไปแล้วปลดตดัดไอลังสองตัวนี้ออกไปด้วยนะครับแล้วถ้าทำอย่างนี้มันก็จะได้เส้นกำกับเป็น x ลบหนึ่งนะครับ ลบด้วย y เท่ากับ0นะครับเท่ากับ0อย่างที่บอกเราตัด1ด้านขวาทิ้งไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตัวลบด้วยนะครับก็คือตัวที่เปลี่ยนเครื่องหมายตรงนี้นะครับอ่าเป็นเป็นบวกด้วยนะครับอีกตัวตัวสลับเครื่องหมายนะครับไม่ใช่เป็นเส้นกำกับอีกเส้นนึงก็คือ x ลบ1เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตามด้วยบวก y เท่ากับ0วิธีนี้จะง่ายที่สุดแล้วนะครับในการหาเส้นกำกับเอาละครับเราได้เส้นกำกับมาแล้ว2เส้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปแก้หาจุดตัดนะครับระหว่างเส้นกำกััับบบ2 2x เสส้นนนคครรรกกมา y ะับ มาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับเส้นกำกับของเรามันคือ x ลบ1ลบ y เท่ากับ0นะครับพี่จะแก้โดยการแทนค่านะครับอันนี้คือจุดแรกนะครับแทนค่าแทนค่าอะไรฮะ y เท่ากับ 2x ถูกไหมครับเพราะเรากำลังหาจุดตัดระหว่างเส้นกำาักับ y เท่ากับ 2x นะครับลงในสมการนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเันก็จะได้สมการ x ลบ1แล้วก็ลบด้วย 2x นะครับตรงนี้เป็น 2x ก็คือเปลี่ยน y เป็น 2x นั่นเองนะครับแก้สมการอันนี้ง่ายมากครับมันก็จะได้ลบ x อยู่ทางซ้ายย้ายไปทางขวาเพราะฉะนั้นก็จะได้ x เท่ากับลบ1ง่ายๆเลยนะครับพอ x เป็นลบ1ปั๊บเราแทนค่า x ลบ1เนี่ยเข้าไปในสมการนี้อีกรอบหนึ่งก็จะได้ค่า y มาถูกไหมครับซึ่งตรงนี้เนะ่ยเห็นชัดว่า y เป็นลบ2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จุดจุดตัดจุดแรกเป็นลบ1คู่กับลบ2นั่นเองนะครับ นะครับตามมาด้วยจุดตัดจุดที่2นะครับซึ่งก็จะต้องเกิดจากการที่เอาเส้นกำกับอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งก็คือ x ลบหบวก y เท่ากับ0นย์นะครับทำเหมือนเดิมเลยนะครับแทนค่า y นั่ากับ2 x พี่ไม่เขียนแล้วนะครับแค่ทดลงไปเลยก็คือ x ลบหแล้วก็บวกด้วยคราวนี้เป็นบวกนะครับ2 x เท่ากับ0นยะครับทำอย่างนี้เสร็จปั๊บเราก็ รวบรวม x ย้าย1ไปด้านขวาแก้สมการนะครับอันนี้เป็นเรื่องง่ายพี่ก็ทําเร็วนิดนึงนะครับ x ก็จะมีค่าเท่ากับ1นส่วนสนั่นเองนะครับพอแทนค่า x เท่ากับหส่วนสเข้าไปก็จะในสมการ y เท่ากับสองนะครับสมการตัวนี้เลยนะครับเพื่อหาว่า y มีค่าเป็นเท่าไหร่ก็จะได้ y มีค่าเป็น2อส่วนสนะครับเพราะฉะนั้นจุดตัดอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ x เป็น1นส่วนส y เป็น2อส่วนสนั่นเองนะครับ อันนี้โจทย์เนี่ยไม่ได้สนใจจุดนี้เลยครับโจทย์ในสนใจจุดกึ่งกลางระหว่าง2อ,อันนี้สังเกตน,นะฮะโจทย์บรรทัดที่2นะครับโจทย์บอกว่าถ้าสมการไฮบรบาลามีโฟกัสเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดตัดอันนี้กับเส้นกำกับนั่นก็คือ,อเส้นตรงที่เชื่อมนั่นแหละครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราวาดดีๆเนี่ยจุดตัด 2. จุดสมมติเป็น2จุดเนี้ย จุดกึ่งกลางที่ว่ามันก็คือจุดกึ่งกลางระหว่างจุด2จุดนี้นั่นเองนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปหาเส้นตรงที่ว่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สูตรเหมือนกับจับจุดบวกกันแล้วก็หาร2นั่นเองนะครับก็จะได้จุดกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางไม่ใช่กลึงกึ่งกลางเขียนย่อๆว่ากึ่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางเป็นอะไรครับจับ2จุดนี้บวกกัน2จุดที่ว่าก็คือจุดนี้นะครับกับจุดนี้นะครับจับบวกกันปั๊บ ทางซ้ายลบหเปลี่ยนเป็นลบสส่วนสนะครับบวกตัวนี้ก็หาร2ด้วยนะครับอย่าลืมหาร2ด้วยกลายเป็นลบหนส่วนสามนะพี่ทําไวน้นิดหนึ่งนะครับจุดกึ่งกลางหาง่ายนะครับตัวนี้กลายเป็นลบหบวกอีก2องกลายเป็นลบสหาร2ก็เหลือลบสส่วนสนั่นเองนะครับทาให้เราทราบว่าจุดกึ่งกลางที่ว่าหรือจะกลายเป็นจุดโฟกัสของพาราโบลาตัวนี้มันก็คือจุดลบหส่วนสคู่กับลบสส่วนสนั่นเองนะครับเอาละครับ พอเราทราบอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยขอรวบรวมข้อมูลนิดนึงครับเกี่ยวกับพาราโบลาตัวนี้นะครับพาราโบลาตัวนี้เนี่ยนะครับเอาะละครับมันเป็นพาราโบลานะครับแล้วนอกจากนั้นเราทราบว่ามีโฟกัสนะครับเป็นลบหนึ่งส่วนสามนะครับคู่กับลบสองส่วนสามนะครับเอาะละครับถูกต้องนะครับอุ๊ปส์อ่ะละต่อไปครับ โจยังบอกอีกว่ามีเส้นดิเรกตริกเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดยอดของไฮเปอร์โบลาทั้งสองนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราทราบว่าไฮเปอร์โบลาเนี่ยนะเดี๋ยวเดียวขอวาดกราฟหน่อยละกันนะครับอ่ะครับอาละจุดจุดกิงกลางอยู่ตรงนี้นะครับไฮเปอร์โบลาหน้าตาแบบนี้นะครับอุ๊ปอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับไม่ต้องสวยงามมากเบี้ยวด้วยนะครับก็เขาบอกว่าเส้นดิเรกตริกเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดยอดนะครับ ทั้งสองของไฮเปอร์โบลาจุดยอดของไฮเปอร์โบลาก็คือเนี่ยครับผ่านเส้นตรงที่ผ่านก็คือเส้นนี้ครับเพราะผ่านจุดยอดจุดยอดที่ว่าก็คือ2จุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นง่ายมากเลยอันนี้คือเส้นตรงอะไรครับไดเรกติกคือ y เท่ากับ0ูนั่นเองนะครับเป็นไดเรกติกนะครับอ่าพี่พี่เขียนย่อๆแล้วกันนะครับอ่าเป็นไดเรกติกนะครับเขียน dr อย่างเดียวก็แล้วกันนะครับต่อไปครับ อันสุดท้ายครับโจทย์เนี่ยถามว่าสมการของพาร,ราลาอันนี้คืออะไรนะครับตรงกับช้อยไหนซึ่งพี่ไม่ได้เขียนช้อยมานะครับการที่จะทราบว่าสมการเป็นอะไรเราต้องหาจุดยอดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกเราพลอตเจ้าจุดโฟกัสลงไปก่อนดีไหมครับจุดโฟกัสเดี๋ยวพลอตด้วยสีม่วงนะครับก็เราทราบว่าเป็นลบหนึ่งส่วนสามกับลบสองส่วนสามนะครับมันก็จะต้องมาทางซ้ายลบหนึ่งส่วนสามลงล่างมาลบสองส่วนสามก็เดาว่าน่าจะประมาณนี้นะครับ จุดนี้เป็นจุดโฟกัสนะครับมีพิกัดเป็นลบ1ส่วน3กับ2ส่วน3ติดลบนั่นเองนะครับโอเคเขียนเรียบร้อยนะครับลบสส่วน3ดูยากนิดนึงนะเอาละครับพอเราทราบว่าเดลติคือเส้นสีส้มนะครับแล้วจุดโฟกัสอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าพาราโบลาของเราเนี่ยเป็นพาราโบลาหงายอ่าโทษทีครับพาราโบลาคว่ำนะครับหน้าตาแบบนี้สีชมพูนะครับเพราะฉะนั้นเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับ อ่าเราก็โน้ตไว้นิดนึงนะครับว่าเป็นพาราโบลาคว่ำแน่นอนพอทราบว่าเป็นพาราโบลาคว่ำขั้นถัดไปก็คือหาจุดยอดนั่นเองนะครับสังเกตว่าระยะตรงนี้นะครับระยะระหว่างจุดโฟกัสกับเส้นตรงไดเรกทิกเนี่ยนะครับปกติแล้วมันจะยาวเท่ากับ2เท่าของ C ถูกไหมครับ C ก็คือระยะโฟกัสนั่นเองนะครับมันยาว2 C นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นชัดเจนว่าระยะตรงนี้เนี่ยมันมีค่าเป็น2ส่วน3เห็นไหมครับ ดูจากจุดระยะพิกัดแกน y ของจุดโฟกัสก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น c ของเราเนี่ยนะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่ฮะครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าจุดยอดอยู่ตรงครึ่งหนึ่งก็จะกลายเป็น1นส่วนสนั่นเองแต่ว่าพาราโบลาของเราเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับระฉะนั้น c ก็ควรจะต้องติดลบนั่นเองนะครับก็แล้วแต่ว่าใครยอมไม่ c ติดลบหรือเปล่านะครับเอาละครับขั้นถัดไปก็คือว่า เราได้ข้อมูลเพียงพอแล้วนะครับอ๋อยังไม่เพียงพอขาดจุดยอดอีกจุดหนึ่งนะครับก็พอเรารู้ค่า c ปั๊บก็แสดงว่าจุดยอดก็ต้องขยับขึ้นมานิดน,นึงนะครับจุดยอดตรงนี้นะอุ๊บเปลี่ยนสีแล้วกันนะครับจุดยอดใช้สีฟ้าแล้วกันอ่าจุดยอดตรงนี้นะครับมันก็ต้องขยับขึ้นบนมาเท่ากับ c หน่วยก็คือขึ้นบนมา1นส่วนสานั่นเองนะครับดังนั้นจุดยอดก็จะกลายเป็นพิกัดแกน x ก,ก็จะเหมือนกับจุดโฟกัสเลยคือลบ 1นส่วนสนั่นเองนะครับในขณะที่แกนวางก็ต้องขึ้นมา1นส่วนสก็กลายเป็นเหลือแค่ลบหส่วนสเหมือนกันนะครับแ,แค่นี้เองนะครับหลังจากนี้ก็ถือว่าง่ายแล้วนะครับจุดยอดนี่เรามักแทนด้วยตัว V ีนะหลังจากนี้ที่บอกว่าง่ายแล้วก็เพราะว่าเราก็แค่เอาจุดยอดอค่าโฟกัสนะครับค่า4นั่นเองนะครับมาสร้างสมการพาราโบลาความแค่นั้นเองนะครับก็ลงมือเลยลวกันนะครับ เริ่มต้นจากหาสมการเทียบเคียงก่อนอันนี้เป็นพาราาบลาความเพราะฉะนั้นสมการเทียบเคียงเนี่ยมันน่าจะเป็นพาราบลาควาำก็คือ c สี่เท่า c y เท่ากับ x กลังสองอันนี้เรียกว่าสมการสมการต้นแบบนะครับตัวนี้เลยครับ c, c y เท่ากับ x กำลังสองนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้สมการต้นแบบตัวนี้นะครับมาสร้างสมการของเราโดยการที่เปลี่ยนค่า c เป็นลบหนึ่งส่วนสาแล้วก็ เปลี่ยนค่า y กับค่า x นะครับเลื่อนจุดยอดไปที่จุดยอดอของของพาราโบลาของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นสมการที่ถูกต้องก็จะเป็น4คูณกับ c ก็คือลบ1นส่วน3นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะกลายเป็น y y ตัวนี้เนี่ยจะต้องไม่ใช่ y ธรรมดาถูกไหมครับมันต้องเป็น y ที่ขยับไปที่จุดยอดนี้แล้วนะครับ<ม>ก็คือเป็น y บวกด้วย1น,น่ส่วนสามนีนะครับกลับเข้ามานิดนึงนะครับตรงนี้อ่า ดูยากนิดหนึ่งนะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้ด้านขวาก็จะเป็น x นะครับบวกด้วยเหมือนกันเลยนะครับก็แค่ย้ายจุดยอดไปนะครับ x บวกด้วย1ส่วน3เหมือนกันนะครับเอาแล้วครับแล้วก็อย่าลืมกำลังสองด้วยนะครับขั้นถัดไปเราก็แค่คูณด้วยอ่าจริงๆมันก็คือกระจายแล้วก็จัดรูปนะครับตรงนี้พี่ช่วยทำให้นิดนึงแล้วกันเพื่อให้เราพอเข้าใจนะครับ ก็พี่วิธีการจัดรูปที่ง่ายก็คือคูณด้วย9ทั้งทั้งสองข้างนะครับคูณด้วย9เพื่อที่จะตัดตัวนี้นะครับตัดตัวนี้นะครับแล้วก็จริงๆไอ้ตัวตัวที่เพิ่งตัดไปนี้ไม่ไม่ถึงกับตัดนะครับมันต้องมี3คูณอยู่หน้า y ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวด้านขวาก็คูณด้วย9กปั๊บเอาเข้าไปในกำลังสองเพื่อจะตัดตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็หน้า x ก็จะกลายเป็น3นะครับพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเราก็กระจายเข้าไปนะครับกระจายเข้าไปเลยนะครับกระจาย4คูณกับลบ1เข้าไปก็กลายเป็น12นะครับ อ่าแล้วก็คูณกับ y นะครับตามมาด้วยอย่าลืมนะครับกระจายลบ4เข้าไปลบ4คูณกับวง1ก็กลายเป็นลบ4นั่นเองธรรมดานะครับส่วนด้านขวาเนี่ยนะครับก็กําลัง2ธรรมดาเป็นกําลัง2สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับมันก็จะได้3อ่าไม่ใช่3เสียทนะั้งมันต้องได้9นะ9 x กาลัง2ตามมาด้วยบวก 6x ถูกไหมครับแล้วก็ตามมาด้วยบวก1นั่นเองอย่าลืมว่า3ตัวนั้นไม่มีแล้วนะครับเราได้ จัดการตัดมาไปเรียบร้อยแล้วโดวยการคูณ9ตลอดนะครับจากนั้นก็ย้ายลบ y 2 y กับบวก4มาด้านขวานะครับมันก็จะกลายเป็นบวก12 y แล้วก็บวก4ลงกัน1กลายเป็นบวก5นะครับตรงนี้เนี่ยพี่ Fast Forward ไปที่คำตอบของเราเลยนะครับซึ่งก็คือจัดรูปเรียบร้อยแล้วก็จะตรงกับช้อยดี DDOC นะครับข้อนี้ก็เลยตอบ DDOC ครับ